นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมบัดนี้มากระตั้งใจฟังธรรมเทศนาถ้าเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนโดยกันทุกท่านทุกคนการฟังเทศฟังธรรมนั้นควรจะจดจำนำข้อธรรมนั้นไปพินิจพิจารณาไตรตรองใคร่ควรไม่รู้จักเหตุจักผลเพื่อจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีปัญญาเกิดขึ้นแก่ตนในแก้ปัญหาชีวิตของตนวันนี้พวกเราทั้งหลายมาถึงวันค่ายวันที่อดีตผ่านมาก็คือว่าวันมาฆบูชาพระจันทร์เต็มดวงประกอบไปด้วยนักขัตสมัยว่าเป็นสมัยคล้ายๆกันที่อดีตที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่วัดเวฬุวันกลันทกนิวาปสถานวัดเวฬุวันเวฬุแปลว่าไม้ไผ่เหตุฉะนั้นเป็นสวนของพระเจ้าพิมพิสารสวนประภาสองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่นบัดนี้พวกเราก็จะมันน่าอัศจรรย์ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะภิกษุเอหิภิกขุทั้งหลายเอหิภิกขุก็คือบวชกับพระพุทธองค์นั่นเองเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้บวชในพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าให้สามารถได้บรรลุธรรมนำตนเองให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้ทุกท่านทุกองค์ที่ท่านพากันมานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนั้นได้มีใครไปขออราธนานิมนต์แต่ทำไมภิกษุสาวกทั้งหลายถึงสามารถรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่ไหนควรไปสักการะบูชาอย่างไรอันนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เรียกว่าเป็นตาในตามีแสงสว่างตามองได้เห็นไกลนั้นกับบุคคลที่มีสายตาดีมองได้เห็นไกลนี่แหละแต่ตาในตาที่มองเห็นไกลนี่ข้ามบ้านข้ามเมืองข้ามทวีปข้ามรัฐไปได้เรียกว่าตาในที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นมาด้วยอิทธิฤทธิ์เขาเหินเดินอากาศมาไม่ได้นั่งยานั่งรถเหมือนพวกเรามาด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยความเร็วของบุญบารมีของแต่ละท่านละองค์มารวบรวมกันคือมารวบรวมกันเหมือนกับนัดกันมานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อภิกษุมาถึง 1,250 รูปมันนี้พระพุทธองค์คงน้อมนึกระลึกว่าเรานี้ทรงบัญญัติศีลแก่ภิกษุสงฆ์นั้นมา227ข้อนั้นก็เลยบัญญัติมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่บัดนี้มาเป็นเวลาอันสมควรเห็นว่าเป็นเวลาสมัยอันสมควรนะภิกษุทั้งหลายที่มานมัสการพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์จึงได้เทศนาโอวาทปาติโมกข์คือจะให้ทบทวนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจให้ความแจ่มแจ้งชัดแต่แท้ที่จริงก็คงเข้าใจในการปฏิบัติเพราะบรรลุธรรมทุกองค์แล้วบัดนี้จะให้เข้าใจแจ้งชัดเพื่อจดจำนำศีลทั้งหลายนั้นทบทวนเอาไว้เหมือนภิกษุทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้15วันนั้น
พระภิกษุด้วยกันตั้งแต่เจอรูปขึ้นไปต้องสวดพระปาติโมกข์คือสาธยายศีล นั่นเองเพื่อให้เป็นเครื่องทบทวนน้อมนึกระลึกถึงว่าศีลที่ตนเองกำลังรักษาอยู่มีข้อใดขาดตกบกพร่องบ้างตกหล่นบ้างจะได้เข้าใจว่าศีลข้อนั้นมันขาดตกบกพร่องหรือว่ามันผิดศีลไปจะได้แก้ไขจะได้สมาทานศีลหรือปฏิญาณตนว่าจะตั้งสำรวมระวังตั้งใจรักษาใหม่เพื่อให้มันครบบริบูรณ์เปรียบเทียบอย่างนี้แหละอันนั้นก็เรียกว่าปาติโมกข์นั้นมันเป็นการเวลาสมควรพุทธองค์จึงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์นั้นให้เข้าใจชัดแจ้งว่าทบทวนการที่ได้บัญญัติมาพวกเราทั้งหลายบัดนี้เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ดีพวกที่พากันสมาทานศีล5ก็ดีสมาทานศีล8ก็ดีพวกที่เป็นสมณเณรแล้วสมาทานศีล10นั่นก็ดีศีลทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าศีล5เป็นต้นของศีลศีล8ก็ตามระดับศีล10ศีล227ก็ปีกย่อยออกจากศีล5นั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เลยแล้วแต่บุคคลใดจะเข้าใจว่าจะรักษาศีลให้ตนเองมีศีลเมื่อเราพากันเวียนเทียนนะก็ว่าเป็นอามิสบูชาพาเราสมาทานศีลก็เรียกปฏิบัติบูชาจะปฏิบัติให้ตนเองเป็นผู้มีศีลอย่างได้สมาทานศีลคนมีศีลกับคนสมาทานศีลมันต่างกันคนสมาทานศีล นั้นพอรักษาในวันหนึ่งคืนหนึ่งตามกำลังของตนแล้วก็วันหลังก็รักษาไม่ได้เวลาจะรักษาใหม่ก็ต้องสมาทานใหม่ก็เรียกว่าคนสมาทานศีลอันนี้คนมีศีลมันคือมีอยู่แล้วไม่ต้องสมาทานเพราะมีอยู่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5รักษาอย่างเข้มงวดบริบูรณ์ไม่ขาดตกปกพร่องเรียกว่าคนมีศีลมีศีลอยู่เนืองนิดเหตุฉะนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เนืองนิดจะมาเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้ตนเองมีศีลทำไมทำบุญทำทานการกุศลแล้วจึงให้รักษาศีลมาด้านทำบุญทำทานการกุศลนะมิชบูชานั้นเป็นวัตถุที่เราจะอำนวยความสะดวกให้เรานั้นได้มีความสุขกับวัตถุอันหนึ่งแต่วันนี้มันจะสุขจริงๆที่เราอยู่ร่วมกันมันก็เลยต้องมีการรักษาศีลเพื่อให้ตนเองที่มีศีลสมาทานศีลจะรักษาศีลเหตุฉะนั้นการรักษาศีลเรามาคิดดูได้ว่าถ้าคนเรานี้ไม่รักษาไม่มีศีลมีแต่วัตถุเหมือนกับคนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของมากๆแต่มารักษาศีลสักข้อเลยศีล5ข้อเนี่ยไม่เอาสักข้อเลยอย่างนี้พวกเราก็ต้องมาวิเคราะห์วินิจฉัยพิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าคนไม่มีศีลเนี่ยมันจะเป็นคนดุร้ายนั่นนะเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะพากันเห็นได้คนร่ำรวยมั่งมีเงินมีทองมากๆในบางคนมันดุอยู่มันสามารถมีเงินมีทองในจ้างคนอื่นไปฆ่าคนอื่นได้ที่ไม่ดีตัวของเขาเองจิตใจมันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีศีล นั่นเองนี่เราก็จะเห็นบางคนก็เป็นโจรเป็นขโมยบางคนก็ผิดประเวณีคนหนึ่งก็โกหกหลอกลวงกันบางคนก็กินเหล้าเมายาทุบตีกันหัวล่างข้างแตกกันวุ่นวายอยู่นี่มันมาจากอะไรมันทำเกิดความวุ่นวายมันเกิดจากคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันวุ่นวายมันไม่สงบมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นพากันรักษาศีลการมารักษาศีลอาจจะรักษาอย่างไร
ศีลองค์ห้าองค์แปดองค์สิบองค์227ข้อก็ดีศีลนางภิกษุณีศีล311ข้อก็ดีจะให้มันมีศีลได้จะทำยังไงเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอันนั้นเป็นองค์ของศีลแต่ตัวของศีลจริงๆก็คือตัวเจตนาอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราตัวเจตนาอยู่ที่จิตใจก็จะเข้าใจได้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าเจตนาหั่งภิกขเวสีลังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตตรัสว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาเป็นตัวศีลมีตัวเดียวเท่านั้นตัวที่จะได้ศีลสมบูรณ์คือตัวเจตนาอันนี้เมื่อพวกเราพากันรักษาศีลมีเจตนางดเว้นไม่ฆ่าเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นะไม่เบียดเบียนกันนะมีเมตตารักชีวิตของบุคคลอื่นเหมือนชีวิตของตนเองนี่มันอยู่ที่ใจของตนเองนะมีความรักคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่อยากตายตนเองก็ไม่อยากตายเหมือนกันก็เลยมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันไม่อยากทุบจุกตีอยากเบียดเบียนกันให้มีความทุกข์กับตนเองด้วยเจตนางดเว้นนะมาจากจิตใจแล้วงดเว้นถ้าคนงดเว้นได้คนนั้นก็เลยได้ศีลข้อที่หนึ่งจะมีอานิสงส์มากศีลข้อที่หนึ่งถ้าหากคนอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนในโลกนี้แล้วมีศีลข้อที่หนึ่งแล้วไม่คิดจะทำร้ายกันไม่คิดเบียดเบียนกันมันมีความสุขไหมมันมีความสุขกันทั้งโลกเลยทีเดียวนะอยู่บ้านใดเมืองใดถ้ารักษาศีลข้อหนึ่งได้มันมีอำนาจถึงขนาดนี้มีความดีถึงขนาดนี้นะทำให้คนอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างนี้วันนี้ถ้ารักษาศีลข้อสองมันไม่เอาสมบัติของบุคคลอื่นที่เขาหวงแย่งอยู่มาเป็นของตนเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าโอ้คนนี้จะมองเห็นว่าทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะก็หามาได้ยากด้วยความลำบากเราก็หามาได้ยากด้วยความลำบากเหมือนกันหาทรัพย์สมบัติถ้าเราไปเอาของคนอื่นก็ต้องเสียใจเขามาเอาของเราเราก็เสียใจเพราะมันหายากสมบัติเงินทองสิ่งของนี่เรามาเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยจิตใจของตนเองมีเมตตาต่อกันไม่ควรรบกวนกันไม่ควรแย่งสิ่งของเขาไม่มีคอร์รัปชันเกิดขึ้นเลยทีเดียวเราเห็นชัดเลยทีเดียวพวกเราเข้าวัดคนที่คอร์รัปชันคนโกงกินอย่างนั้นอย่างนี้กันวุ่นวายที่เราเห็นกันอยู่เขาไม่มีศีลข้อที่สองนี่เองเนี่ยมันไม่รักษาศีลมันจึงเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นในชัดเจนเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้ซุกสิ่งวิ่งราวเอาของคนอื่นสารพัดมันเกิดขึ้นมันไม่มีศีลข้อนี้นี่เราก็จะเห็นได้ชัดโอ้คนไม่มีศีลข้อนี้เองเขาโกงกันอยู่ทุกวันเนี่ยตลาดบางหลวงอยู่โกงกันคนทั่วบ้านทั่วเมืองวุ่นวายกันอยู่กับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าหากเขามีการงดเว้นเขาไม่เอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเนี่ยเขาหวงแหนอยู่เขาหายากเห็นใจซึ่งกันและกันบุคคลนั้นก็จะรักษาศีลข้อที่สองได้สมบูรณ์ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีปล้นมีจี้ไม่มีแย่งสิ่งเอาทรัพย์สมบัติของใครของใครของมันข้ออยู่ของใครของมันนี่ก็อยู่ที่ใจเพิ่นเจตนางดเว้นไม่ถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนเป็นจากการค้าขายกันธรรมดาการทำการทำงานมีเงินเดือนอย่างนั้นอย่างนี้หรือรับจ้างต่างๆมีเงินได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั่นมันก็เป็นคนมีศีลข้อที่สองได้มันก็ไม่วุ่นวายละอย่างนี้ศีลข้อที่สามถ้าบุคคลมีครอบครัวมีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่แตกไม่แยกกันไม่ล่วงเกินของซึ่งกันและกันนะสงวนแต่ของตนเองอย่างนี้เป็นคู่เอาผัวเมียเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างนี้โอ้บุคคลที่รักษาตนเองได้ไม่ไปแย่งชิงของใครไม่ไปรบกวนของใ
เขาก็รักของเขาเราก็รักของเราอย่างนี้เห็นใจซึ่งกันและกันอยู่ที่ใจเป็นกลัวเขาโกรธเขาเกลียดกลัวเขาเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้นึกอย่างนี้ก็เลยได้ศีลข้อที่สามได้สมบูรณ์นี่เลยไม่มีศีลข้อที่สามได้นี่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีแตกมีแยกกันครอบครัวไว้ใจซึ่งกันและกันไม่กลัวจะฆ่าซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ารักษาศีลข้อสามได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ถ้ารักษาศีลข้อที่สี่เป็นคนที่ถ้าเราไปโกหกเขาหลอกลวงเขาพูดไม่จริงกับเขาเขาก็คงจะเสียหายถูกเราหลอกลวงเขาถ้าเขามาหลอกลวงเรามาพูดกับเราโกหกหลอกลวงเราเราก็เสียหายเหมือนกันเราไปหลงเชื่อคำโกหกหลอกลวงเสียหายมันเสียหายเห็นใจคนอื่นถ้าเราไปหลอกลวงคนอื่นเขาจะหลงแล้วเขาจะเสียหายก็มีด้วยความเมตตาไม่อยากให้เขาเสียหายนั่นเองเพราะคำโกหกหลอกลวงของเราเมื่อเรารู้จักจิตใจของคนอื่นเขาจะเสียหายแต่เราก็ยังไม่อยากเสียหายเหมือนกันก็เลยไม่เอาเปรียบใครถ้าได้เอาเปรียบบุคคลผู้ใดก็เลยงดเว้นได้มาพูดคำซื่อสัตย์สุจริตคำซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นคำสัตย์ที่มันจะไว้ใจกันได้มันเชื่อมั่นกันได้เราคิดดูสิแม้จะเป็นหนุ่มเป็นน้อยก็ดีกลางคนหรือเฒ่าแก่ก็แล้วแต่ถ้าพูดคนมีซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อกันคนอื่นเขาเคารพคำพูดคนนั้นโอ้พูดซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาจริงๆคนนี้ไม่โกหกหลอกลวงใครพระองค์จึงทรงสอนไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แล้วเป็นวาจาที่ไม่ตายนี่คนที่พูดคำซื่อสัตย์นั่นนะวันนี้ถ้าเรามองเห็นคนไม่รักษาศีลข้อที่สี่เนี่ยแม้จะค้าขายกับต่างประเทศก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันค้าขายอยู่ภายในประเทศก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันค้าขายอยู่บ้านน้อยเมืองใหญ่ในบ้านเราเมืองเราก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันโกงกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเห็นไหมมันเสียหายไหมมันเป็นอย่างนี้เสียมันเสียหายไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งไม่มีใครอยากเชื่อฟังคำสั่งสอนของเขาพวกคนนี้มันโกหกเก่งนะเป็นนี่มันมีโทษฉะนั้นคนโกหกคนไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษมันเป็นของที่ไม่ดีไม่มีใครจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของตนแม่ค้าขายกับต่างประเทศเขาก็ไม่ไหวใจเขาก็เลิกไม่ซื้อของไม่ติดต่อนะการค้ายิ่งไปกันใหญ่ค้าขายไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหักหลังกันอย่างนั้นอย่างนี้โกงกันอย่างนั้นนี่โกงสิ่งโกงของโกงเงินโกงทองกันมาเอาของดีเอาของปลอมไปให้ของดีไม่เอาไปให้นี่แหละมันอยู่บ้านใดเมืองใดก็ดีมันค้าขายด้วยกันมันก็ไม่เจริญเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากค้าขายด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้วันนี้ถ้าหากคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันค้าขายกันตรงไปตรงมาต่อกันตามที่มันเกิดมีขึ้นอย่างไรค้าขายอย่างไรราคาเท่าไหร่ส่งของถูกกันกับสเปคที่ส่งออกมาถูกตามตนเองสั่งเอาไอ้ของดีก็ต้องของดีของปานกลางก็ว่าของปานกลางของนี่ราคาต่ำก็บอกราคาต่ำนั้นในความซื่อสัตย์ต่อซึ่งกันและกันแล้วเราก็ซื่อสัตย์เขาก็ซื่อสัตย์ต่อกันค้าขายกัน30ปีก็ไม่ทิ้งกันหรอกมันเป็นอย่างนี้หรือจนตายนี้จากกันในคนซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากในคนก็เชื่อถือได้เคารพความพูดของบุคคลนั้นคนเป็นคนดีเห็นว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตัดเทศนาไว้เมื่อกันน้อยกันใหญ่ก็ดีที่เราสวดมนต์กันนะมีตั้งแต่คำสัตย์คำจริงทั้งนั้นไม่จริงพระพุทธองค์ไม่สอนเป็นของจริงแม้พุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ยังเต็มเปี่ยมอยู่ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยเป็นสัจธรรมของจริงอยู่ตัดยังไงก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งก็ไม่มีสองหนึ่งก็หนึ่งอย่างนั้นเลยอะไรเป็นบุญก็บอกว่าเป็นบุญอะไรเป็นบาปก็ว่าเป็นบาปอะไรมีคุณก็บอกว่ามีคุณอะไรมีโทษก็บอกว่ามีโทษนี่พระพุทธองค์ตัดคำซื่อสัตย์ไว้อย่างนั้นนะเป็นตัวอย่างมันนี้พวกเราทั้งหลายนี่ถ
ถ้าหากพวกเราปฏิบัติมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันก็อยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงเพราะพูดอะไรทำอะไรนัดกันทำอะไรอย่างไรแล้วก็ตรงไปตรงมาต่อกันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันแบบสบายใจเป็นผู้มีศีลข้อที่สี่เป็นศีลข้อที่ห้าบัดนี้ทำไมจึงบัญญัติมาศีลข้อที่ห้าไม่ให้ดื่มสุราเมรัยสู่คนซายาฟินยาเสพติดให้โทษทั้งหลายมันเป็นยังไงสุราเหล้าเมรัยนั้นเป็นของที่อ่อนกว่าแต่ก็ทำให้เมาเหมือนกันญาติโยมรู้จักเมรัยไหมเมรัยก็เหมือนคนเขาทำเกล้าข้าวหมากเป็นหอมเข้าหมกแต่มันเป็นข้าวหวานข้าวเลี่ยงกินแล้วมันเมาแล้วกินมากมันเป็นเมรัยนี่ว่าของที่ดองไว้ของที่ดองไว้ด้วยพริกก็ดีด้วยน้ำตาลก็ดีด้วยไซเอ็มก็ดีต่างๆถ้าดองแล้วมันเป็นแก๊สเป็นแก๊สกินแล้วมันมึนเมาเสื่อมซึมไปนี่มันเรียกเมรัยนั่นเล่าเนี่ยมันเมาอยู่แน่นอนวันนี้ถ้าหากคนงดเว้นได้นี่ไม่ดื่มสุรานะมีอะไรทั้งหลายยาเสพติดให้โทษทั้งหลายนะเนี่ยมันก็เป็นคนมีสติสตังดีนะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดีเกิดขึ้นไม่มึนเมาถ้าคนมึนเมาคนเมาเราก็เคยเห็นนะคนไม่มีศีลข้อที่ห้าเนี่ยเช้าก็เมาค่ำก็เมากลางวันก็เมาอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันดีไหมหรือไม่ดีเราก็จะดูได้ถ้าเป็นคนเมาเราก็เรียกว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรผู้หญิงผู้ชายก็ดีถ้าเมาเมื่อเช้าก็เมากลางวันก็เมาค่ำมาก็เมาอยู่มันดีไหมมันสวยมันงามไหมยืนเดินนั่งนอนเรียบร้อยไหมก็ดูเอาเองก็จะเข้าใจถ้าบุคคลไม่ดื่มเนี่ยมันยืนเขายืนดีเดินเขาก็เดินไปดีนั่งก็นั่งดีนอนก็เรียบร้อยดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีกิริยามันยากที่สวยงามเราก็จะเห็นว่าคนเมานี่เชียยืนก็ยืนตั้งตัวไม่ได้จะล้มเดินไปก็เซซ้ายเซขวาจะล้มไปนั่งก็นั่งบ่เป็นปกติเราจะล้มจะหมูบ่จะหงายหน้าหงายหลังไปมันนอนก็พลิกไปพลิกมาล่องคางไปโอ้นอนที่ไหนก็นอนได้จะคุกฝุ่นอยู่ถนนหนทางก็นอนได้ไม่รู้สกปรกไม่รู้ไม่สกปรกนี่มันเป็นอย่างนี้มันหมดสวยหมดงามไปเสียหมดกิริยามันญาติของมนุษย์ไปมันเอาไปเหมือนสัตว์เลยนะบางคนขึ้นมานอนอยู่ตามถนนหนทางล้มเมาแล้วเขาได้หามขึ้นรถก็มีเสียสติอารมณ์ไปหมดเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กับหมู่อยู่ว่ามนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กว่าจะได้เป็นมนุษย์มาเนี่ยสร้างสมบุญบารมีมาสมาธิบางบัดนี้มาทำเสียสักบัดนึงแน่ไม่มีศีลเลยทีเดียววันนี้เราควรที่จะพากันงดเว้นนะถ้าบุคคลใดงดเว้นในศีลห้าเนี่ยเป็นทางสวรรค์เนี่ยไปสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ไปมาอยู่นี่วนไปอยู่แค่นี้นะเพราะมันมีคุณธรรมนี่ว่าธรรมประจำของมนุษย์นะมนุษย์จะทำมีศีลเราลองดูดูถ้าคนรักษาศีลห้าข้อนี่ได้อบอุ่นใจนะอบอุ่นใจถ้ามันรักษามากๆคนมันเป็นกลุ่มหมู่เขามีศีลมันพูดคุยกันก็ดีมันทำอะไรต่างๆมันเป็นไปด้วยความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเขาเป็นคนที่สำรวมระวังตั้งอยู่ในศีลในธรรมของเขาเนี่ยเรียกคนมีศีลน่ะก็จะมีศีลสมบูรณ์ก็คืออยู่ตัวเจตนาคือจิตงดเว้นงดเว้นไม่ทำลายใครไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ขโมยของใครของเขาจริงห่วงแหนอยู่มาเป็นห่วงตนพิชามีภรรยากันสงวนแต่ของตนเองไม่โกหกหลอกลวงใครพูดแต่คำซื่อสัตย์แล้วก็งดเว้นไม่ดื่มสุราเมรัยยาเมาเป็นฐานประมาทในชีวิตบุคคลนั้นมันมีจิตที่มีศีลจิตที่มีความสุขอบอุ่นว่าตนเองมีศีลนะนั้นคุมแล้วนี่มันคุมได้ทั้งปากคุมได้ทั้งร่างกายแล้วนี่เพราะอยู่ที่ใจคนนั้นเขามีศีลนั้นนะ
ถ้าหากเรามาว่าแต่กายกับวาจาเท่านั้นปกติเป็นศีลถ้าใจไม่ปกติใจไม่มีศีลเนี่ยมันรุดออกมาแล้วนะปากนะเอาไม่อยู่แล้วเวลามันโกรธขึ้นมาภายในใจนะมันก็ด่าคนได้โกหกได้นะถ้าใจไม่มีศีลลองดูสิมันฆ่าคนได้เลยทีเดียวนั่นนะเป็นอย่างนี้นี่ความลึกลับจริงๆมันมาจากจิตใจมันมีศีลศีลก่อนเจตนางดเว้นก่อนเขาก็จะมีศีลดีนี่นะนี่เป็นอย่างนี้มันนี่ผู้ถือศีลแปดมันนะมันก็ต้องมีฐานะสูงขึ้นไปเป็นพรหมจรรย์ข้อหนึ่งก็อย่างเดิมข้อสองข้อสามนี่เหมือนกับพรหมจรรย์อยู่โดดเดี่ยวไม่มีคู่เลี้ยงเคียงหมอนอยู่ผู้เดียวท่านเจ้ารักษาคืนหนึ่งวันหนึ่งผู้ที่มีครอบครัวแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้ารักษาสามวันนี่ก็ได้สามวันเป็นพรหมจรรย์นะเรียกว่าเป็นศีลพรหมจรรย์วันนี้มาถึงศีลข้อ4ข้อ5ก็เหมือนกันวันนี้ข้อ6มันเนี่ยบุคคลได้ถือศีลข้อที่6นี่คือคนจะไม่กินอาหารสิ่งที่เป็นอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปถึงวันใหม่อย่างเงี้ยก็แปลว่าบุคคลนี้มีขันติความอดทนจะฝึกฝนอบรมตนเองตั้งอยู่ในความสงบคือจะทำสมาธิมันจะอดทนนะอยากให้เป็นตนเองมีศีลคนที่ตั้งอยู่ในศีลข้อที่6นี่ก็คือว่าให้ร่างกายมันเบาไม่ได้ทานอาหารแต่เที่ยงแล้วไปนี่ร่างกายมันจะเบามันจะนั่งได้ทนนั่งสมาธิมันร่างกายก็เบาไม่เป็นกังวลกับเรื่องอาหารการกินไม่มีความลำบากไปไหนมาไหนนี่เป็นความสะดวกเกิดขึ้นอันนี้ที่ศีลข้อที่7นี่เพิ่นรวมมาทั้ง2ข้อเลยมาลากันทะวิเลปนะธารณมณะหิพุชนะชานาเวรมณีเพิ่นมาลาแปลว่าดอกไม้คันทะแปลว่าของหอมวิเลปนะน้ำอบน้ำหอมถ้าบุคคลใดละสิ่งเหล่านี้ได้นะธรรมละได้ไม่ทรงดอกไม้ไม่ทาจันแป้งของหอมตนเองนี่แหละหลงเองมันหลงไหลเองอยู่ในของเหล่านี้ถ้าทำให้จิตใจมันไม่เป็นกังวลถ้าเราละได้มันจะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีสองสามวันก็ดีแล้วแต่มันอาบน้ำให้มันสะอาดหมดจดเรียบร้อยอย่างนี้มันก็น่าดูน่าชมอยู่ละมันดีแล้วมันสะอาดนะน่าจะรักษาศีลถ้าคนไม่รักษาศีลก็ตกแต่งนั่นเป็นธรรมดาว่าศีลข้อนี้เขาไม่มีถ้ามีศีลข้อที่7กับข้อที่8นะรวมกันทั้ง2ข้อเลยเป็นข้อเดียวนะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ติดอยู่สิ่งเหล่านี้ไปไหนมาไหนก็ดีไม่ต้องขนเครื่องสำอางไปหรอกมันเป็นอย่างนี้ไม่หลงไหลในเรื่องอย่างนี้ก็จะได้เป็นคนสบายใจไม่ติดในเครื่องสำอางมันนะในศีลข้อที่8ว่าศีลข้อที่8ผู้ใดรักษาศีลข้อนี้ได้เนี่ยโอ้ไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเนี่ยเขาไปสบายไม่ติดห้องน้ำไม่ติดที่อยู่ที่นอนไม่ติดเก้าอี้เตียงนอนอะไรแต่มันจะนุ่มนวลแค่ไหนเตียงนอนก็ดีเตียงสปริงอย่างไรก็ดีที่นั่งสะดวกแค่ไหนให้ความอุ่นห้องแอร์แค่ไหนก็ดีห้องอะไรต่างๆที่มันดีๆเนี่ยไปพบไปเห็นนะไม่ติดอยู่ที่นั่นไปได้หนีได้คนนี้สบายมากเลยคนนี้มันคนมานอนวัดเนี่ยตนเองนอนอยู่บ้านเตียงสปริงเบาะหนาฟุตหนึ่งนอนสบายอยู่ห้องแอร์มีพัดลมอะไรก็แล้วแต่มีไฟฟ้าสะดวกสบายมีห้องน้ำมาสะดวกสบายไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วไม่ได้ละชิ้นข้อแปดรักษาไม่ได้ถ้ามารักษาอยู่วัดจะคิดถึงแต่ที่นอนแต่ของอยู่บ้านคิดถึงแต่ห้องน้ำอยู่จิตก็ไม่สงบนะจิตก็อยู่บ้านตัวก็อยู่วัดโอ้บ่ได้นะบ่สงบนั่งสมาธิบ่ไม่สงบรบกวนจิตใจไม่สงบถ้าผู้รักษาได้บ่เนี่ยเอ้านอนเสื่อผ้าปูมีหมอนมีผ้าห่มอันนี้บ่แม่นมาแต่นอนอย่างเดียวมาอยู่วัดมันต้อง
ไหว้พระสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองเพื่อจะให้สงบถ้าเรารักษาศีลได้อย่างนี้รักษาศีลได้เนี่ยเรามองดูศีลของตนเองในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เหมือนญาติโยมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละทั้งพระก็ดีเดี๋ยวนี้ไม่ผิดศีลสักข้อเลยเอาผิดศีลปัจจุบันยังอดีตที่ผ่านไปนั้นทิ้งไปหมดเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องมันดีไม่ดีอะไรทุกอย่างมันเรื่องศีลเรื่องอะไรดีไม่ดีไม่งามต้องตัดทิ้งไปเลยเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราไม่ขาดสักข้อเลยศีล5ศีล8เนี่ยศีลของภิกขุก็เหมือนกันเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยศีล227ข้อสมบูรณ์บ่ได้ผิดอยู่เดี๋ยวนี้กำลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เอาศีลปัจจุบันเมื่อหากมีศีลในปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยสมัยครั้งพุทธกาลพอฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมมันญาติโยมก็เหมือนกันได้เป็นพระโสดาบันบุคคลมากมายกายกองโอ้ยเพิ่นเอาปัจจุบันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้ไม่ผิดศีลนะเดี๋ยวนี้สมบูรณ์อยู่ศีลทุกอย่างสมบูรณ์เมื่อนึกอย่างนี้แหละจิตใจก็จะโปร่งโล่งว่าตัวเองไม่ผิดไม่กังวลกับอะไรเขาเรียกว่าตัดนิวรณธรรมให้ขาดเครื่องรบกวนจิตใจให้ขาดจิตใจเลยสงบเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ง่ายนี่พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ต้องนึกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีผิดศีลข้อไหนเลยศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ศีล227ข้อไม่ขาดสักข้อเลยเพราะไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันรักษาตนเองอยู่สำรวมระวังอยู่นั่งอยู่นี่นี่ตรงนี้พระนาองค์นี้เพื่อให้จิตใจของเรานี่มีความสงบเกิดขึ้นถ้าจิตสงบแล้วเราก็รู้จักแล้วมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเอออะไรถูกอะไรผิดมันอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรมีเป็นบุญเป็นคุณมีโทษยังไงมันจะมีปัญญารู้และเข้าใจมันนี่ออกจากสมาธิมาดูเออมันจะผิดอะไรมันมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะแก้ไขปัญหาของตนเองนี่เป็นอย่างนี้วันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราไม่ได้มารักษาเหมือนอย่างภิกษุในสวดปฏิโมกข์เหมือนอย่างภิกษุมันว่าปันนี้เหมือนกับคล้ายๆวันพุทธองค์แสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์วันนี้ก็พวกเรามาพากันเวียนเทียนน้อมนึกรึกถึงอดีตารมณ์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเป็นอดีตวันนี้เราก็พากันเวียนเทียนน้อมนึกรึกถึงเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือปัญญาของพุทธเจ้านั่นเองถ้าธรรมก็คือคำสอนของพระองค์ที่ได้เข้าใจและบรรลุธรรมอันนี้ถ้าเป็นภิกษุก็เรียกว่าพระสงฆ์ถ้าเป็นญาติโยมผู้หญิงก็เรียกว่าสาวิกาอยู่ในพุทธศาสนาเป็นคุณบุตรคุณธิดาของพุทธเจ้าแล้วเราก็ตั้งมั่นทางกันทำมามิตรบูชาและมาปฏิบัติบูชาฟังเทศน์ฟังธรรมตั้งตนเองให้เป็นผู้มีศีลก็เรียกเป็นปฏิบัติบูชาจะนั่งทำสมาธิฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นปฏิบัติบูชานึกขึ้นมาแล้วชีวิตของเรานี่เป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีแล้วในมาพบพุทธศาสนาก็โชคดีมีครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาจดจำนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งโชคดีอีกชีวิตของพวกเรามันดำเนินมาถึงวันนี้ได้ก็โชคดียังมีชีวิตอยู่เพื่อนของพวกเราล่วงลับดับไปทุกวันทุกวันเลยทีเดียวแต่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังได้ทำความดีเป็นโชคดีเหตุฉะนั้นจึงเป็นสถานที่ที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมตนมีโอกาสเต็มที่เลยทีเดียวมีวัดมีวามีครูบาอาจารย์อยู่หลายจังหวัดเลยทีเดียวทั่วประเทศไทยเนี่ยมันเราไปศึกษาวัดไหนกับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ทั้งนั้นท่านใจสอนให้ถ้าท่านเข้าใจในธรรมะสอนในเรื่องปฏิบัติก็ดีในศีลก็ดีนั่นก็จะสอนให้พวกเรานี่มีความตั้งใจท่านมีเมตตาอยากให้พวกเราเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตใจเราจึงจะมีความสุขก็เรียกว่าเราได้เครื่องมือในเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตในคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนนะบุคคลทำบุญก็ได้ที่พึ่งด้านวัตถุบุคคลรักษาศีลก็มีที่พึ่งด้านศีลเมื่อนั่งเจริญเมตตาภาวนาจิตใจสงบก็มีที่พึ่งด้วยความสงบความสงบก็คือความสุขที่ทุกคน
มีความตั้งใจพากันปฏิบัติอยู่ก็ได้ความสุขเกิดขึ้นนี่เป็นชีวิตที่มีกำไรนะเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็คือเทศน์นั่นเองแสดงก็คือเทศให้ภิกขุโนฟังภิกขุโนทั้งหลายนั่นคือเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชจากพระพุทธองค์บวชให้นะพระพุทธองค์บวชในพุทธศาสนานี่ไม่ได้มียืดยาวเหมือนอย่างทุกวันนี่ดอกมาเถิดเธอจงมาเถิดมาประพฤติพระธรรมวินัยให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เถิดมีแค่นี้เองเอหิภิกขุได้เป็นพระแล้วนะไม่ได้ลำบากอะไรนะนี่ที่สรณกัมมนะอุปสัมปทามันเป็นภาษาวกทั้งหลายที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ววันนี้ให้ประกาศศาสนาไปคนละทิศละทางคนละรัฐคนละสถานที่ที่พระองค์ให้ออกไปประกาศศาสนาเหมือนเราทำทุกวันนี้น่ะพากันสอนพระธรรมทูตจะให้ออกไปประกาศศาสนาต่างประเทศเพราะมีเมตตาหมดทุกประเทศเนี่ยพุทธเนี่ยอยากให้ไปสอนหลายประเทศในโลกนี่อยากให้มันอยู่ในความสงบเป้าหมายของครูบาอาจารย์เจ้าพ่อเจ้าคุณสมเด็จก็ดีสมเด็จสังฆราชก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีอยากมีเมตตามันทุกองค์เลยขวนขวายที่สุดเลยทีเดียวอยากไปประกาศศาสนาไปเอาคำสอนพุทธเจ้าไปสอนประเทศนั้นประเทศนี้อยากให้รู้ว่าสอนอย่างไรอยากให้คนอยู่ในความสงบสุขอย่างไรทุกองค์ทุกท่านท่านมีเมตตาทั้งนั้นเมตตาอยากให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลกด้วยกันที่ยังไม่รู้ไม่รู้จักทางปฏิบัติเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ทั้งโลกเนี่ยมันไม่สงบเนี่ยน่าสงสารมันนี่ก็เลยต้องเจือกันไปสอนพระธรรมทูตออกไปต่างประเทศไปสอนช่วยกันในเล็กในน้อยในเท่าไหร่ก็ดีสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็พระพุทธองค์ทำเป็นแบบอย่างแล้วให้พระอรหันต์ทั้งหลายพระสาวกมันออกไปประกาศศาสนาประกาศศาสนาสอนบ้านหน่อยเมืองใหญ่รัฐนั้นรัฐนี่ตำบลนั้นตำบลนี้เมืองใดก็ดีอยากให้รู้ให้คนเข้าใจทั้งญาติโยมทั้งหลายแต่พอไหนพอบวชได้ก็เอาบวชมาบวชไม่ได้ก็สอนให้รู้จักศีลธรรมรู้จักการปฏิบัติด้วยความเมตตาโชคดีที่บัดนี้เรียกว่าสอนสั้นๆหนึ่งบวชสั้นๆถ้าบวชพุทธังธัมมังสังฆังก็แค่นั้นมันเล่าบวชพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสอนได้แค่นี้ก็ได้เป็นพระแล้วนะท่านสาวกเพิ่นบวชด้วยนี่ที่สรณกัมมนะสมุสัมปทาแต่ไตรสรณคมท่านเองพุทธสอนพุทธคืออะไรพุทธคือปัญญาวิชาความรู้ที่เฉลียวฉลาดนั่นธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือของด้านวัตถุก็ดีทั้งด้านวัตถุทั้งหลายทั้งนามธรรมก็ดีเป็นสอนให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เวทนาสังขารสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นธรรมะธรรมะที่จะสอนเรื่องจากให้รู้จักบุญจากบาปนี่เองเรียกว่าธรรมะก็เรียกว่าพระธรรมวันนี้เอาพระธรรมนี่มาสอนเมื่อสอนกันแล้วเนี่ยก็พระสงฆ์คืออะไรตัวของบุคคลเนี่ยเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์พอรู้ธรรมะเนี่ยเข้าใจแล้วปัญญารู้ธรรมะแล้วก็รู้ธรรมหรือพระธรรมก็เลยเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์สาวกคนได้เป็นอันนี้สมุติสงฆ์คือเราบวชกันอยู่เป็นบรรพชิตเป็นสมุติสงฆ์ที่เราไม่ได้ว่าเราเป็นพระอรหันต์ผู้พ้นทุกข์แล้วหมดงานทำแล้วเนี่ยเราเป็นสมุติสงฆ์สมุติเจ้ากำลังศึกษากำลังปฏิบัติกำลังดำเนินวิถีชีวิตไปตามรอยยุคุณธรรมองศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะต้องการให้พ้นทุกข์เหมือนนี้ผมก็เหมือนกันกำลังพากันทำบุญพากันรักษาศีลกำลังพากันเจริญภาวนากำลังพากันศึกษาอยู่บ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดก็แล้วแ
คนนี้กำลังเดินทางเดินทางตามรอยยุคลทวารพุทธเจ้าองค์ศาสดาพาให้เราพ้นทุกข์คือเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็มีสติปัญญามากขึ้นโอ้อันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้มีคุณอันนี้มีโทษอันนี้มีประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เราจะเข้าใจเองมันนี่เมื่อเข้าใจเองแล้วเราก็เรียกวิญญูชนรู้เฉพาะตัวก็เลยรู้จักรักษาตนสํารวมใจของตนเองสํารวมวาจาสํารวมกายของตนเองเอาไว้ได้ตามกําลังความสามารถที่เราศึกษานี่ก็เป็นบุญบารมีถ้าหากเราได้ไปทิ้งไหนในชาตินี้มันเท่ามันแก่แล้วปฏิบัติได้แค่ไหนแล้วตายไปจิตวิญญาณของเราไม่ตายเก็บข้อมูลคุณงามดีติดไปเกิดชาติใหม่เกิดชาติใหม่ก็ต้องมาพบพุทธศาสนาก็ศึกษาต่อปฏิบัติต่อมันก็เจริญขึ้นสติปัญญาก็คือปัญญาก็คือพุทโธนั่นเองเราหาพุทโธเรายังไม่ได้พุทโธเราก็หาพุทโธคือปัญญาวิชาข่มรู้นั่นเองเมื่อหากมันแก่กล้าแล้ววันนึงมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วสามารถที่พ้นทุกข์ไปได้ไม่ว่าพระก็ดีไม่ว่าญาติโยมก็ดีละกิเลสหมดจากดวงใจก็พ้นทุกข์ไปพุ่นนะอันนี้ไม่รู้จะพ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องวุ่นวายมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติไปเรื่อยมันก็จะสงบสุขเกิดขึ้นเห็นความสุขตนเองแล้วก็บอกหมู่บ้านก็เรียกว่าเตือนกันลูกหลานของเรามันไม่ดีไม่งามอะไรก็เตือนเขาตนเองได้รับความสุขแล้วอย่าตะหนีมันบอกคนอื่นบ้างให้คนอื่นเขาปฏิบัติบ้างเพื่อนๆฝูงๆก็ดีเตือนกันไปวัดไปวานี่ฝึกอบรมจิตใจของตนเองฝึกฝนอบรมกิริยามารยาทของตนเองไอ้ก่อนเรามันไม่ดีปฏิบัติไม่ดีบัดนี้ใช้มันเรียบร้อยให้มันดีกว่าเดิมให้รู้จักถูกจักผิดมันก็ทำเกิดจากความคิดจากจิตใจที่ได้รับวิชาความรู้เกิดขึ้นสรุปไม่ง่ายก็คือว่าสอนจิตใจของพวกเราให้ฉลาดนั่นเองมันจึงจะคิดดีวันนะจิตใจคิดดีแล้วมันก็พูดดีและทำดีมันความสุขก็เกิดขึ้นมาในตรงนี้สิบันเลยนั่นแหละเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องโอวาทพระปาติโมกข์ควบคุมเรื่องศีลอธิบายเรื่องศีลให้พวกเราได้ฟังได้ยินได้ฟังตามวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ให้วังก็เป็นด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปให้ทำสงบสักหน่อยสักก่อนทั้งใจอดทนนั่งขัดสมาธิดีๆนั่งกายให้ตรงตรงเอาจิตไว้อยู่ที่ตัวเองไม่ต้องคิดถึงอะไรนะทั้งอดีตอนาคตพดปล่อยเอาหมดนั่งอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยให้เหมือนนั่งอยู่คนเดียววันนะหายใจให้สบายสบายให้เหมือนนั่งอยู่คนเดียวเหมือนไม่มีใครอยู่ใกล้ตนเองเลยเขาเรียกว่าแยกจากความรุงรังความยุ่งเหยิงมันให้มันอยู่เป็นหนึ่งมันนั่งอยู่คนเดียวหายใจสบายสบายตั้งกายให้ตรงตรงดำรงสติให้มั่นแล้วหลับตาเบาๆแล้วเอาจิตของตนเองมาไว้กับตนกับตัวนี่แหละอยู่กับตนกับตัวอย่าให้มันไปที่ไหนอยู่กับตนกับตัวเดี๋ยวนี้กำลังทำความสงบกำลังทำความดีปรารถนาความสงบความสงบคือความสุขให้ทุกคนมีความสุขมีความสงบจะได้ชีวิตที่มีกำไรที่สุดในชีวิตเนี่ยจิตใจสงบแล้วจะเห็นคุณค่าของความสงบเนี่ยจิตใจไม่มีอะไรวุ่นวายกับเขาจิตใจเขาอยู่เป็นหนึ่งก็มีความสุขเหมือนบุคคลอยู่คนเดียวนี่นะไม่มีใครรบกวนจะนั่งก็ดีจะยืนเดินก็ดีจะนอนอยู่ก็ดีให้มีใครมาลุงลังเลยจะอยู่คนเดียวเนี่ยมันสบายไหมสบายเนี่ยนี้จิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมาวุ่นวายเนี่ยก็สงบอยู่นิ่งอยู่ลองเอาสั้นๆลองดูว่าจะคิดถึงอะไรเลยให้จิตมันอยู่กับตัวยังไม่ต้องยุ่งกับอะไรเลยเนี่ยตัดลองดูตัดสั้นๆลองดูทำสมาธิแบบกระทัดรัด
เหมือนไม่มีใครอยู่กับเราเหมือนเราไม่ต้องทำงานอะไรไม่ต้องคิดเรื่องอะไรกับอะไรให้จิตมันนิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่ลองดูถ้าเรามองเห็นได้ชัดเจนจะเห็นความสุขทันทีเลยโอ้จิตเฉยๆอยู่เนี่ยไม่คิดวุ่นวายกับอะไรเนี่ยมันมีความสุขก็เรียกจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วนี่แหละเราจะเห็นความสุขด้วยตนเองเหตุฉะนั้นก็พากันตั้งใจเดี๋ยวถึงเวลาพอสมควรก็จะบอกเลิก พระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา